สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กธนปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมองไปทางไหนก็ตามนะครับตรงนั้นที่เรามองไปเนี่ยก็จะมีฟ้าผ่าลงมาบึ้มนะครับหรือจะเรียกว่าสายฟ้าก็ได้นะฮะฟ้าผ่ากับสายฟ้ามันก็เหมือนกันนี่หว่าเออนะครับเอาเป็นว่ามันจะมีสายฟ้าเนี่ยสไตรค์ลงมานั่นเองนะครับก็อารมณ์เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ว นะครับอารมณ์เหมือนเราเป็นเทพเจ้าซุสอะไรอย่างนั้นนะครับก็โหดมากนะครับดูเท่เข้าใจว่าแบบแค่มองอ่ะแค่แบบมองไปต้นไม้ต้นนู้นปุ๊บแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาบึ้มนะครับอารมณ์เหมือนกับเราเป็นเทพเจ้าอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็ไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะมันแน่นอนแหละไม่ต้องสืบครับมันเป็นคอมมานด์บล็อกนะฮะมันไม่ใช่ม็อดนะครับก็คือทำได้เลยนะครับไม่ต้องลงม็อดนะฮะโอเคนะครับขั้นแรกนะฮะเราก็ต้องเสกสิ่งที่เรียกว่าคอมมานด์บล็อกออกมาก่อนนะครับอันนี้คือผมทำไปก่อนหน้านี้นะอย่าไปสนใจนะครับโอเคครับไหมครับคอมมานด์บล็อกนะฮะโอเคพอได้คอมมานด์บล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็วางตรงไหนก็ได้นะครับที่เราอยากวางนะแต่ผมจะวางตรงนี้แล้วกันผมว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่ดีนะฮะอ่ะโอเคครับเราก็คลิกขวาไปเลยแล้วก็ใส่คำสั่งนี้ฮะทับ execute นะฮะแล้วก็ add แล้วก็ add a นะครับแล้วก็ run ที่แปลว่าวิ่งนะครับมันมีอย่างอื่นป่ะอันนี้ผมขอดูนะอ๋อ facing อะไรเนี่ยโอเครันนะครับแล้วก็ summon นะฮะที่แปลว่าเสกนั่นเองแล้วก็ Minecraft Lightning นะครับนี่ฮะ Lightning Bolt นะครับแล้วก็ enter นะครับพอ enter เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ปรับให้มันเป็น always active นะครับเพื่อที่ว่านี่ฮะ always active ก็ประมาณว่าแบบเออมันทำงานอยู่ตลอดนะครับอะไรเงี้ยคือแบบไม่ต้องพึ่ง redstone เลยนะฮะโอเคเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราอยากให้แบบมันไกลขึ้นนะครับอันนี้คือถ้าเราปรับไม่ไกลใช่ป่ะมันก็จะผ่าตรงตัวเราเลยอ่ะซึ่งผมว่าไม่ดีเท่าไหร่มั้งมันเหมือนกับว่าเป็นการฆ่าตัวตายซะมากกว่าแล้วก็ปรับระยะมันเท่าหน่อยอ่ะเนี่ยใส่เนี่ยไอ้เครื่องหมายยิ้มเนี่ย เครื่องหมายยิ้มไม่รู้ว่าผมเรียกเครื่องหมายยิ้มอ่ะใครรู้ว่าแบบมันคือเครื่องหมายอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ผมเรียกเครื่องหมายยิ้มแล้วกันโอเคไอเนี้ยคือระยะเว้ยเอาสัก30เอ้ยระยะหรือดีเลย์ไม่มั่นใจนะอ่ะแล้วก็ปรับเป็นรีพีทครับโอ้วายโอ้โอ้ my god นี่ฮะมันเหมือนมันจะใกล้ไปอ่ะลองเอาสัก10แล้วกันอ๋อโอเคสรุปมันเป็นระยะเอาสัก50ครับโอ้คุณผู้ชมฮะดูนี่สิฮะโอ้ my god นี่ฮะถ้าเราเอาหน้าจุ่มลงไปได้ดูมันก็จะผ่าตรงนี้นะโอ้โคตรก๊อดนี่ฮะเสียงเกมดังไปเดี๋ยวขอลดหน่อยแล้วกันเอาเหลือสัก10แล้วกันเอ้ยเอาสัก20พอโอ้เนี่ยโอ้ my god คือเราสามารถเผาป่าได้แบบสบายๆมากเลยนะฮะโอ้โหและนี่ก็คือไฟป่านะครับเนี่ยป่าทั้งป่าเนี่ยเห็นป่ะเราต้องอยู่ต่ำหน่อยนะครับถ้าเราอยู่สูงไปมันจะผ่าไม่ถึงนะฮะเพราะระยะเราไม่ถึงนั่นเองนะครับโอ้โหโอ้ my god และนี่ก็คือปรากฏการณ์ไฟป่านะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมั้งนะฮะนี่ฮะโอ้คือมันผ่ารัวๆเลยเว้ยเห็นปะโอ้มันต้องสืบครับป่าทั้งป่าคือไปหมดแล้วอ่ะถ้าเราเล็งไปที่ใบไม้เออถูกแล้วครับใบไม้มันก็จะไหม้เห็นป่ะมันผ่าลัวเลยอ่ะเรียกได้ว่าใครที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยคือตายแน่นอนนะฮะ
ป่ะแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ในระยะของคอมมานด์บล็อกด้วยนะครับถ้าเราแบบไปไกลเกินไปมันจะไม่ถึงกันเดี๋ยวผมจะออกให้ดูเอาแบบไกลๆเลยไกลกว่านี้โอ้มันยังไม่หยุดหรอเฮ้ยไกลเกินอ้าวแล้ววันนั้นคืออะไรอ่ะโอ้ my god เดี๋ยวนะคือไอคลิปนั้นอ่ะไอคลิปที่ว่ามองไปทางไหนแล้วก็ระเบิดใช่ป่ะคือตอนนั้นอ่ะผมห่างจากลักกี้บ็อกออกมาเจออ่ะแต่ว่าน้อยกว่าเมื่อกี้อ่ะมันอยู่ทำงานอ่ะงงว่ะผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมหาคอมมานด์บ็อกก่อนผมจะหยุดก่อนแป๊บนึงโอ้ my god ผมหาคอมมานด์บ็อกผมไม่เจอหาไม่เจอเอ้าแล้วเดี๋ยวหาคอมมานด์บ็อกไม่เจอว่ะโอ้โหมันผ่ารวมมากเว้ยแป๊บนึงนะมันอยู่แถวนี้อ่ะเออช่างมันเถอะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกับสิ่งมีชีวิตกันดูนะครับว่ามันจะตายเร็วขนาดไหนนะฮะไม่รู้ว่าผมบินมั่วแล้วตอนนี้โอ้แหลกว่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาลองกับสิ่งมีชีวิตกันดีกว่านะครับลองปลาดิโหปลาในแม่น้ำปลามงปลาหมึกนี่ไม่รอดนะฮะตายอย่างเขียดแน่นอนนะฮะเห็นปะตายหมดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองแบบตอนคืนแล้วกันแบบให้มันมีซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเสกเลยแล้วกันอ่ะจบผมจะดูว่าแบบแต่ละตัวมันจะแบบทนดาเมจได้ขนาดไหนอ่ะลองอ่ะวิทเทอร์ไปนี่ฮะวิทเทอร์เอาแบบเป็นหมู่เลยดูฮะโอ้โหโหดมากโหดมากมากโหดจัดโหดจัดดูดิไอ้ตัวนี้ยังไม่ตายครับมันมีตัวนึงอยู่ในนั่นน่ะโอ้โหโคตรก๊อตผมบอกเลยเดี๋ยวผมหาที่โล่งๆก่อนดีกว่าที่โล่งๆเอาตรงไหนดีเอาตรงโอ้มันมีแต่ป่าว่ะผมอยากลองแบบโล่งๆอ่ะตรงนี้แล้วกันเนี่ยฮะดูแม่หมดจ้ะเอามากองรวมกันเลยดูฮะว่าตายหมู่โอ้ my god โอ้โหคนโหดผมบอกเลยไม่มีใครรอดอ่ะจริงๆโดนเข้าไปอ่ะแบบตายแน่นอนนะโอเคเรามาลองกับไอรอนโกเลมดีกว่าว่ากี่ทีอุ๊ยผมว่าไม่น่ารอดเหมือนกันนะเนี่ยไอรอนโกเลมตรงนะไม่ใช่เอ้านี่ผมวางผิดเหรอครับเนี่ยบ้างนะบ้างนะโอเคจึ๊บดูโอ้โหโว้ยยังไม่ตายครับยังไม่ตายฮะยังคือตายแล้วอุ๊ยแต่มันตายเร็วอยู่เนี่ยดูดิกว่าจะตายได้นะครับอุ๊ยหมู่บ้านพังหมู่บ้านดีกว่าเรามาถล่มหมู่บ้านกันดีกว่าคุณผู้ชมฮะแต่ว่าการถล่มในครั้งนี้เนี่ยอาจจะแบบไม่โหดร้ายเท่ากับคลิปที่เรามองไปทางไหนมันก็ระเบิดนะอันนั้นมันโหดอันนั้นมันจะโหดร้ายเกินไปแล้วก็โหดเกินใครอ่ะ
นี่ฮะผมบอกเลยว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยตายหมดแน่นอนฮะไม่เหลือรอดแน่นอนนี่ฮะฟาร์มก็พังอ่ะผมบอกเลยช็อตนี้โอ้อลองกอเลมก็ไม่เหลือครับโดนสายฟ้าเข้าไปโหซอมบี้ไม่เหลือไม่รอดอ่ะเป็นอะไรที่แบบโคตรโหดร้ายผมบอกเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยซอมบี้มันจะทำร้ายชาวบ้านไม่ได้ต้องช่วยครับต้องช่วยฮะเออโดนโอ้โหโอ้โหแบบล้มเป็นแถวอะล้มกันเป็นแถวเลยเจอพลังแห่งเทพเจ้าเข้าไปฮะเทพเจ้าซีอุยโอ้วัวก็ไม่เหลือครับไม่มีเรียกได้ว่าแบบไม่มีสิ่งมีชีวิตสิ่งไหนที่แบบจะรอดจากพลังแห่งพระเจ้าอันนี้ไปได้ฮะโหดมากมากตายครับตายเรียบร้อยมอนสเตอร์เกิดใหม่ก็ตายหมดอ่ะมันจะโหดเกินไปแล้วอุ้ยชาร์จคีเปอร์ชาร์จคีเปอร์โอ้มันทนสายฟ้าครับอันนี้คือข้อเสียฮะมันจะเป็นชาร์จคีเปอร์ที่แบบมันทนสายฟ้ามันไม่ตายอ่ะโอเคผมว่าพอดีกว่าครับมันจะเกินไปแล้ว นะครับโอเคก็มันจะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับการที่แบบเรามองไปทางไหนแล้วแบบมันจะเป็นสายฟ้ามันก็ประมาณนี้แหละคือก๊อตมากนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแบบสามารถสู้กับสิ่งไม่ดีมันอย่าเรียกว่าสิ่งมันคือสิ่งมีชีวิตอะแต่แบบต้องเรียกว่าอะไรเรียกว่าสู้กับพวกซอมบี้อะครับได้แบบได้เป็นฝูงเลยอะแบบแค่มองอะบุ้มหายนะครับโหดมากแล้วก็แบบทำลายล้างสูงจัดๆอะในเรื่องการเผาฮะเผาบ้านเผาต้นไม้เผาป่าสบายเลยนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ